ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้ธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะมาพร้อมกับฝนบางๆที่คุณแม่สำรวจการเก็บน้ำของสระน้ำของเราแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าน่าชื่นใจจริงๆค่ะก่อนที่คุณแม่จะเข้ารายการนะคะทุกคนก็ห่วงคุณแม่มากว่าคุณแม่จะพายเข้ารายการได้หรือเปล่าลืมไปละสิว่าคุณแม่เนี่ยตกน้ำตอนอายุเล็กมากแล้วไม่ตายเพราะว่าพลังรักของแม่ที่มีกับเราดึงเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้ที่พายเมื่อกี้อาชีพจริงตอนเด็กนะคะพายเรือไปโรงเรียนเวลาน้ำท่วมจะให้วนอีกรอบนึงก็ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าเด็กๆมาที่เนี่ยเดี๋ยวใส่เสื้อชูชีพลูกอันนี้พี่แนนซื้อมาถวายคุณยายเดี๋ยวให้เขาเอามาเป็นเรือลมอะเรือยางเนาะแล้วอนุญาตให้มีได้หลายลำแต่ต้องเอาเสื้อชูชีพมาด้วยแล้วก็มีคนถามว่าเอาเจ็ตสกีมาเล่นได้ไหมบ่อนู้นก่อนบ่อนู้นบ่อบางก่อนอันนี้เป็นบ่อที่แบบพายเมื่อกี้ก็ยังรู้สึกเลยว่าเด็กๆคงมีที่แอดเวนเจอร์นะคะแล้วก็แปลกนะเข้ารายการทีไรฝนพรำทุกทีเดี๋ยววันนี้จะพาไปสวดมนต์ที่แมนดาร่าเพราะว่าเด็กๆของเราได้เรียนรู้วิธีการทำบายสีกับแม่พาผู้หญิงคนหนึ่งที่รอดมาได้จากพระธรรมศักดิ์สิทธิ์วันนี้เรามีการเรียนรู้ในช่วงนี้เนี่ยหลายกลุ่มเลยกลุ่มบรรดาทีม VIP จากเสถียรหนึ่งก็ไปทำปุ๋ยนะคะเด็กๆ ก็ไปเรียนรู้กับเสถียรหนึ่งปะปากยอเรียนรู้กับแม่พาส่วนสมชายคุณแม่ชมก็กำลังต่อนอกชานอาคารที่จะมีแขกเริ่มมาพักตั้งแต่วันเสาร์นี้นะคะมุ้ยจะมาแม่ของมุ้ยมาก็ยินดีต้อนรับลูกหลานกลับบ้านอาจารย์น้องสมวีว่าแม่เปิ้ลนะคะจะนำอาหารที่ป้าตุ๊กฝากมาเลี้ยงสะใจดีซึ่งเขาก็จะยังทำงานอยู่เสาร์อาทิตย์นี้ไม่หยุดเลยค่ะอาจารย์น้องสมก็จะเอาแปลนของอาคารทาราฟาร์มที่เป็นโปรดักต์มาให้ด้วยนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวอยากจะให้จอยเนี่ยค่ะเขาลองมานั่งที่คุณแม่พายมั้ยจอยอยากฝากอยากนั่งมั้ยอ่ะเธอไม่เชื่อฝีมือคุณแม่เหรออ่ะลงมาสิเดี๋ยวจะให้ไปใช้บริการนู้นนี่ค่ะครูเป็นเหมือนเรือจ้างนะคะละค่ะขณะนี้นะคะส่งมือต่อมาแล้วค่ะเราก็ต้องรู้ว่าเวลาที่เราพายเรือไปด้วยกันเนี่ยต้องห้ามตื่นเต้นเพราะถ้าตื่นเต้นเมื่อไหร่เราก็จะพบว่าเราจะไม่รอดทั้งคู่การเดินทางนะคะไปในที่ที่เราควรไปเนี่ยก็คือการรู้จักสติปัฏฐาน4นะคะแล้วก็การไปในทิศทางเดียวกันก็คืออริยมรรคมีองค์8วันนี้เราจะเป็นลูกที่ไม่นอกคอกนะคะคำว่าไม่นอกคอกก็คือเรารู้ว่าพ่อเราไปไหนพ่อเราท่องเที่ยวไปที่ไหนเราก็ไปที่นั่นพ่อเราท่องเที่ยวไปในสติปัฏฐาน4เราก็ไปในหนทางที่เห็นว่ากายเวทนาจิตธรรมเห็นกายไม่เที่ยงเห็นเวทนาไม่เที่ยงเห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเพื่อลดอะไรเพื่อลดความเป็นอภิชฌาและโทมนัสสังเพื่อลดอะไรเพื่อลดความอหังการที่จะนำไปสู่มะมังการแล้วก็ลอดจากการเป็นมานานุสัยนะคะในอนาคตเราจะมีน้ำตกตรงนี้อีกที่หนึ่งค่ะน้ำไหลมาจากบ่อบนแล้วก็ไหลลงมาแล้วก็มีก้อนหินตรงนี้นั่งค่ะแล้วจากนี้ตรงบริเวณที่เราเห็นเป็นโรงปุ๋ยก็จะเป็นอาคารที่อาจารย์กรกฎจะทำเป็นอาคาร2 ชั้นเปลี่ยนการทำงานปุ๋ยไปเป็นการทำอาคารสำหรับการอบรมการพูดคุย
นะคะนี่ไหมคะจอยฟิล์มสะดุดไหมคะนุ้ดแอสซิวเลยค่ะบอกแล้วว่าไม่มีใครเชื่อว่าคุณแม่เนี่ยพายเรือไปโรงเรียนวัดนาคเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วเรือตอนนั้นเนี่ยเรือบดนะคะเรือบดหัวแหลมๆรู้จักก็ป่ะเพราะนั้นวันนี้เรามาเพื่อทดลองก่อนว่าเด็กๆ เราจะสนุกกับอะไรบ้างที่สำคัญสำหรับคุณแม่เดี๋ยวแนนให้เรือแล้วเนี่ยมาเนี่ยแนนดูอยู่ยังไปอีกรอบหนึ่งไหมอ่ะพาจอยไปถ้างั้นป่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ไม่กล้าไปไกลอันเนื่องจากอะไรคะไมโครโฟนไม่ถึงไมโครโฟนไปได้แค่เพียงครึ่งทางเราก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นก็มารับกล้องค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าคานงัดนั้นเนี่ยพายคุณแม่ได้ทั้งมือซ้ายมือขวาเลยเพราะว่าถนัดทั้งคู่ตอนเด็กๆนะต้องเอาบินโตนะเอาข้าวกับน้ำพริกมาแล้วก็พายไปเก็บสายบัวกับยอดผักบุ้งแล้วก็กินแล้วก็มากันหลายๆลำแลกกันกินบางคนก็มีต้มปลาทูสายบัวบางคนก็มีแกงส้มผักบุ้งเราก็รู้สึกอบอุ่นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากค่ะอยู่อยุธยาอำเภอบางปะหันแม่เป็นครูพ่อเป็นนายอำเภอพวกเราก็สนเลี้ยงควายนะคะที่จริงนะเราพายไปได้ถึงนู่นนะแต่เนื่องจากว่าตอนนี้มีเวลาที่เจ้าหน้าที่ทุกคนก็อยากจะต้องใช้คำว่าอาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวจะลองดูเราหมุนกลับตรงนี้แล้วกันเนาะสมูทไหมคะไม่มีตอนนี้คนที่อยู่ทางบ้านดูอยู่กี่คนคะจอย210ค่ะแหมพอคุณแม่พาเที่ยวดูเยอะแชร์ไปลูกแชร์ไปเดี๋ยวจะมีเรือมาช่วยกันพายหรอกก็กำลังมีดำริว่าตอนนี้เขาต่อนกชาญของอาคารที่เราสร้างไว้เพื่อจะให้แม่ชีพายเรือมารับบิณฑบาตเวลาคนมานะspiritual wellness เราจะทำที่รับบิณฑบาตที่เรามีของอะไรที่มาจะถวายเพราะตอนนี้เราออกไปรับบิณฑบาตจากชาวบ้านไม่ได้ชาวบ้านก็เริ่มรู้สึกได้ว่าอยากมาเยี่ยมคุณแม่ทำไงก็นี่แหละค่ะเราก็อยู่กันห่างๆกาดไม่ตกนะคะแล้วก็เนี่ยแหละพายเรือไปด้วยกันก็พอให้บริการการพายเรือได้นะคะเดี๋ยวจะไปเทียบท่าส่งกันต่อที่นันทวันเลยค่ะคุณแม่เนี่ยเทียบถึงที่เลยค่ะไม่ต้องเดินเลยค่ะดูนะคะการจอดเรือเห็นไหมมีเบรกตึงเรียบร้อยเปลี่ยนมือตากล้องแล้วค่ะเอาสักขนาดนี้ก็ดีนะจริงๆภาคภูมิใจนะคุณแม่ฮะเรามาที่นี่จากที่ไม่มีน้ำแต่วันนี้คุณแม่พายเรือบนเขาแล้ว เห็นคุณแม่เนี่ยถ่ายไว้เนี่ยเมื่อก่อนนี้มันไม่มีน้ำนะที่เนี่ยแต่วันนี้คุณแม่สามารถพายเรือบนภูเขาแล้วมีน้ำไหมต่อไปจะแจกแบบแจกน้ำแบบส่องตะเกียงนะฮะอูเนี่ยควรจะภาคภูมิใจเอาผิดกล้องแจกข้อสองกล้องต่อไปเนี่ยเราจะแจกน้ำแล้วส่องตะเกียงให้เป็นยาเห็นภูเขาเห็นน้ำหลังติดภูเขาหน้าแช่น้ำเท้าเห็นไหมคะโอ้โหอันนี้ศาสตร์ใครก็ไม่รู้นะได้ยินมาก็จำเข้ามาพูดแต่ที่เรารู้ว่าศาสตร์ของเราของพ่อเราคือพึ่งตัวเองให้ได้พึ่งตัวเองได้แล้วจะให้คนอื่นเป็นก็ขอบคุณเจ้าภาพเรือนะคะที่จริงเนี่ยเขาเอามาเพื่ออะไรคะ
พื่อสำหรับการปลูกบัวแล้วก็น้ำเต็มเมื่อ2วันก่อนคุณแม่ก็รู้สึกเลยว่าอันเนี้ยต้องเป็นการเปิดรายการถ้าใครชอบกดไลค์มาให้คุณแม่ก่อนแล้วกดเยอะๆอย่าแพ้ท่านสมปองกับท่านไพวันโอ้ยเหนื่อยจริงๆโอ้สงสารต้องมีเทศกาลใส่บาตรในน้ำนะครับพายเรือรับบาตรนะครับนี่ๆๆให้รับบาตรในน้ำใช่เดี๋ยวเรือมาเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเพราะว่าคุณแม่ตั้งใจว่าจะให้แม่ชีนอนแพครับผมเดี๋ยวไปเอาไอโซวอลของอาจารย์ของคุณชายมาเนี่ยแล้วก็นอนถ้าแม่ชีนอนแพทุกคนก็นอนแพนี่แหละโอ้โหคุณแม่น่ะลงนิ่มๆเลยนะสมชายฝากผูกด้วยไม่เกินความสามารถอยู่แล้วคุณแม่ดูสิแล้วถ้าน้ำตกตรงเนี้ยนะแล้วเนี่ยแพเนี่ยวางเลยเดี๋ยวอาจารย์น้องสมมาก็มีท่อมาวางซะหน่อยถ้าอาจารย์คุณแม่สมนะครับเป็นลูกแม่น้ำฮะลูกอยุธยาลูกแม่น้ำเกิดอำเภอบางปะหันค่ะตกน้ำมาแล้วไม่ตายตายแล้วเจ้าค่ะชิวมากเลยเจ้าค่ะบอกแชร์แล้วเจ้าค่ะทายชิวมากและตรงนี้ก็อีกลำหนึ่งนี่ตรงนี้เดี๋ยวเขากำลังจัดสวนนะคะเนี่ยตะวันกำลังลดต้นไม้ที่ปลูกถ้าใครจำได้เมื่อวานยังไม่มีต้นไม้นะคะเห็นหรือยังคะว่าต้นไม้มาแล้วชมแสกอ่ะเด็กๆขอบใจนะจ๊ะโผล่หน้าเข้ารายการกันหน่อยใครอยากพายเรือแข่งมาท้าได้นะแต่ไม่ขับแท็กเตอร์แข่งนะตรงเนี้ยค่ะเดินจงกรมได้น้ำไปตรงนี้เลยอ่ะจอยเอารถมารับคุณแม่เข้าทางนี้เลยเราไปที่แมนเดล่าใช่ไหมแต่เทวดาที่เนี่ยแบบไม่ต้องเรียกก็มาเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เข้ารายการเนี่ยมีพรมหน่อยๆอันเนี้ยถามเขาว่านี่คือฝนเขาบอกลูกปลาค่ะฝนเหรอเธอบอกใช่ไหมลูกปลาใช่ไหมแต่ลูกปลาก็มีส่วนครับสมชายเอาปลาตะเพียนมาปล่อย500ตัวแล้วก็ห้ามซื้อแบตมานะไม่อันนี้ช่วยชาวบ้านนะคุณเออช่วยชาวบ้านเนี่ยค่ะอ่ะเดี๋ยวจอยเขาเอารถมาทางนี้นะเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าเราเริ่มมีต้นไม้ป้องกันเดี๋ยวอาจารย์น้องสมมาต้องแบบช็อกซินีมาไปเลยเพราะว่าอะไรมา2อาทิตย์ที่แล้วเอาแบบมายังไม่เห็นต้นไม้เลยแม่ชีตะวันก็นั่นแหละค่ะลดไปเลยเนี่ยดูเขียวละเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้เขาทำนอกชานเสร็จก็จะพามาดูว่าคนที่จะนอนสามารถเอาเต็นท์มานอนที่นอกชานได้ใช้ห้องน้ำได้อ๋ออันนี้เอาต้นไม้นั่นมาปลูกแถวนี้หมดเลยใช่ไหมครับเอามาพักไว้ตรงนี้ก่อนครับผมต้นเล็กๆมีพยุงมีก้ามปูนะเนี่ยค่ะความเป็นต้องบอกว่าความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ไม่มีการขีดข้อจำกัดใครทำอะไรได้ทำเลยบางหวังก็เชื่อมนอกชานอาจารย์สมชายมาก็สามารถว่าเอาวีว่ามาวีว่าก็มาพูดเรื่อง spiritual wellness นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นชงโคกล้วยไม้เพิ่งล้อมมาอีกต้นหนึ่งกะละปะพึกต้นหางนกยูงส่วนต้นมะขามที่มีอยู่เดิมก็อีกหน่อยตัวนี้ก็จะเหมาะกับฤดูกาลการทำงานเรื่อง Family Camp ค่ะอ่ะขึ้นรถมาเลยเราจะให้ไปดูน้ำว่าน้ำเยอะจริงๆค่ะตอนนี้มาเราจะมุ่งตรงไปที่แมนเดล่าเลยขอบใจทุกคนจ้าวันนี้อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนทีเดียวนะคะเด็กๆปะปากะยอเข้าใจมีการแสดงชนเผ่าเพื่อส่ง VIP ของเราที่มาจากกรุงเทพมหานครนะคะจากบ้านหลังหนึ่งมาช่วยการสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วก็เราก็เป็นบ้านเดียวกัน20 20ใน1เดียว20 in 1 slogan joy ค่ะตอนนี้พวกเราก็จะผ่านบ่อมังกรซึ่งอันนี้ค่ะ
ที่บอกว่าจะเอาเรือที่แบบพร้อมการช่วยเหลือแนนบอกว่าตอนนี้คนไม่ค่อยไปทะเลคนขายของเยอะเนี่ยค่ะอันเนี้ยค่ะจะนี่น้ำจะล้นจากพี่คุณแม่ว่าพายเมื่อกี้มาถึงตรงนี้เลยนะคะน้ำจะปิ่มได้เลยแล้วก็จะล้นจะล้นดังที่เห็นเนี่ยค่ะแล้วก็เข้ามางั้นตรงนี้ก็จะแบบยาวหน่อยก็อาจจะต้องมีเสื้อชูชีพวางไว้เป็นจุดๆนะคะโดยที่ทุกคนต้องบอกความจริงว่าว่ายน้ำเป็นไหวน้ำไม่เป็นแล้วก็ตรงกลางของบ่อมังกรเนี่ยก็จะมีเป็นศาลาสวดมนต์ที่เป็นแพโดยเอาไอ้ฐานไอโซวอลคือโฟมอะค่ะเอาโฟมมาตั้งเนี่ยตอนนี้ก็เอาโฟมมาวางไอ้เครื่องปั๊มน้ำก็จะอยู่ก็จะกลายเป็นไม่ใช่ไม่ชีลอยน้ำนะคะจะกลายเป็นที่สวดมนต์กลางน้ำนี่ขึ้นมาเป็นเมตรแล้วนะคะน้ำเนี่ยเดี๋ยวถ้าได้แม่น้ำเพชรมาอีกเนี่ยก็ที่เห็นอยู่ประมาณสัก 5-6 เมตรเนี่ยค่ะเต็มแล้วค่ะโอ้นี่เขาเอารถอะไรมาผักไถพวนเหรอฮะเราจะมีบ่อทางฝั่งนี้อีกบ่อหนึ่งด้วยเดี๋ยวค่อยๆเปิดไปเดี๋ยวคนจะงงตามไม่ทันทำอะไรเร็วมากเหมือนพลิกฝ่ามือบ้านนี้ค่ะก็จะมีแพรแล้วก็จะผูกกันเหมือนเวลาเราไปที่เขื่อนเราก็จะเห็นเขาสามารถที่จะมีแพรสำหรับเป็นที่พักอันนี้ค่ะเมื่อกี้คุณแม่อยู่นู่นจำหลังคาขาวๆได้ไหมคะเนี่ยน้ำเนี่ยจะตรงกันหมดเลยค่ะเวลาน้ำเต็มเนี่ยตรงนี้จะเป็นน้ำที่ยาวมากเลยแล้วก็มาต่อจากบ่อหัวใจโพธิสัตว์ที่ผ่านมาจากพระพุทธเชียงตีองค์ดำก็น่าสนุกนะคะก็เด็กๆอดใจไว้อีกนิดนึงให้คุณยายมีน้ำให้เต็มก่อนรัฐบาลสั่งปลดล็อกได้เราก็เปิดบ้านเพื่อที่จะถึงกันแบบกาดไม่ตกนะลูกดูพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ตั้งตระหง่านอยู่บนถนนนี้นะคะให้พวกเราขึ้นไปได้มีโอกาสสาธยายมนต์ด้วยกันแล้วถ้าใครสังเกตข้างๆทางก็จะเห็นว่าดังสายน้ำฉ่ำเย็นนะคะเริ่มจัดคู่กันไปเลยกลุ่มลุงชมตอนนี้ก็ทำดังสายน้ำฉ่ำเย็นต้นไม้เราสามารถตักจากดังสายน้ำฉ่ำเย็นนะคะรถสะดวกไปหมดอะไรที่ว่ายากทำได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยถ้าเราพูดเสมอว่าถ้ายากต้องเราไม่ใช่พูดว่าทำไมฉันถึงทำอะไรยากๆตอนนี้เป็นช่วงโควิดมันเป็นช่วงที่ยากมากถ้าอะไรยากต้องเราที่ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหานะคะนี่ก็ขึ้นมาถึงแล้วโอ้โหเกือบเต็มวงเลยอ่ะไปมาก่อนที่ฝนจะตกเรารีบให้เด็กๆ เขาเด็กๆจะเอาดอกไม้วันนี้ที่ทำเอาไปถวายคุณยายก่อนก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกจะไม่ได้ทำโอเคไหมแล้วเดี๋ยวพอเด็กๆทำเสร็จแล้วยายก็จะได้สวดมนต์นะอ่ะทุกคนยืนขึ้นนะเจ้าค่ะเอาบายสีมาเดินไปทางนู้นเลยค่ะเดินตามคนนึงไปทางโน้นอ้าวนะคะคุณยายมาทางนี้อาจจะหนูตามเด็กได้เลยลูกคือก่อนที่เราจะฝนตกอ่ะตอนนี้สาว
ชนเผ่าปปากยอของเราได้เรียนรู้กับแม่พาซึ่งมาอยู่กับเราคืนนี้จะเป็นคืนที่เราจะทำกิจกรรมร่วมกันเด็กๆก็เป็นลูกศิษย์ที่ดีเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ต้อนรับ VIP เพื่อให้เขาได้เห็นว่าครอบครัวที่ใหญ่ที่เราใช้กระบวนการของการเรียนรู้กันและกันนะไม่ต้องเด็กๆมาอยู่ตรงนี้ตั้งหันหน้ามาทางคุณยายไม่ต้องคานหรอกลูกโอ้ยสงสารหัวเข่าลูกอ่ะเดินมาก่อนแล้วค่อยนั่งพร้อมกันเดินมาตรงนี้เลยลูกสงสารโอ้สวยงามนี่ดอกไม้ในบ้านเราหมดอายืนก่อนนะเจ้าคะอายืนเอาล่ะดูซิเสื้อผ้าต้องมีชุดใหม่ไหมเนี่ยดูอ้วนขึ้นนะโอ้ล้อกิ๊กเลยอ้วนขึ้นนะจ๊ะเห็นพี่จอยสั่งเสื้อกันหนาวมาให้แล้วอ่ะพร้อมนะเจ้าคะอ่ะถอยไปอ่ะคุกเข่าลงเอาละถามนิดหนึ่งนะลูกใครได้เรียนวิชาบายสีแล้วมีความสุขยกมือขึ้นคำถามต่อไปคือความสุขมาจากไหนลูกความสุขเล็กๆความสุขเล็กๆอยู่ในใจเห็นแม่พาสอนไหมเห็นจ้าค่ะแม่พามีนิ้วไหมไม่มีจ้าค่ะแล้วหลานๆมีนิ้วไหมมีจ้าค่ะแล้วคนไม่มีสอนคนมีนิ้วเนี่ยเขาสอนยังไงอะลูกต้องจับใจเขาเอาอะไรสอนหนูเหรอเขาไม่มีนิ้วอ่ะเขาทำด้วยอะไรเขาใช้ใจใช้อะไรคะน้ำอ้อมใช้ใจเจ้าคะใช้ใจใช้อะไรอีกคะใจอย่างเดียวมันไม่มีแอคเนี่ยความรักความสุขเล็กๆความรักอะไรอีกคะความผูกพันความผูกพันเข้าความผูกพันหนูคิดว่าแม่พาเนี่ยเขาเป็นครูได้ไหมคะได้จ้ะค่ะโอเคถ้าคุณยายถามว่าแม่พาเขาใช้ชีวิตที่เขาได้ผ่านความทุกข์มาเป็นครูให้หลานๆหลานๆภาคภูมิใจกับครูคนนี้ของหนูไหมภาคภูมิใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าวันนึงเราเดินหกล้มแล้วเราลุกขึ้นมาเดินได้ด้วยตัวของเราเองเราเป็นครูของโลกใบนี้ได้ไหมได้เจ้าค่ะให้แม่พาเข้ามาตอบว่าเขาใช้อะไรสอนหนูนะคะขอเชิญแม่พาเอาละเดี๋ยวเราก็จะให้หนูและครูของหนูเนี่ยยกบายสีเนี่ยไปไว้ที่หน้าองค์พระคุณยายจำกุหลาบได้นะตอนตัดกุหลาบเนี่ยขออนุญาตต้นกุหลาบป่ะขอใช่ยายกำลังคิดว่าเธอฉลาดมากดอกเข็มเนี่ยขออนุญาตต้นเข็มด้วยป่ะขอจ้าเดี๋ยวถ่ายไปให้พี่ติ่งดูกุหลาบเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่บังกะเรียเนาะอันนี้พี่ติ่งเป็นเจ้าภาพกุหลาบส่วนเข็มเนี่ยป้าตุ๊กเป็นเจ้าภาพส่วนใบกล้วย ใครเป็นเจ้าภาพใครไปตัดหนูเจ้าค่ะเหรอตัดที่ไหนอ่ะไปตัดที่ไร่เอาที่ไร่อ่ะพาพานั่งตรงนี้แหละเด็กเขาก็พูดว่าพาใช้หัวใจใช้ความรักใช้ความสุขอะไรอีกนะลูกความผูกพันความผูกพันอันนี้เพิ่งเคยเห็นเคยได้ยินความผูกพันอ่ะคราวนี้ลองฟังแม่พาเรารู้ว่าแบบเนี้ยมีความผูกพันให้เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันอ่ะฟังแม่พาว่าแม่พาใช้อะไรในขณะที่แม่พาไม่มีนิ้วนะ
ยังสอนเราได้เลยแล้วสวยด้วยนะถือว่าเป็นใบสีครั้งแรกของหนูหรือเปล่าครั้งแรกนี่ผ่านเลยนะอ่ะแม่พาใช้อะไรสอนเด็กๆคะก็ใช้หัวใจกับความรักกับความเมตตาจ้ะครูบอกว่าใช้หัวใจใช้ความรักใช้ความเมตตาพาได้สอนเรื่องชีวิตเด็กไหมได้สอนค่ะแล้วสอนว่าถูกไฟไหม้ตั้งแต่บ้านถูกไฟไหม้บ้านถูกไฟไหม้แม่พาก็เลยไม่มีนิ้วอันนี้ถ้าไม่ใส่แมสก็จะเห็นหน้าแม่พาอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมทีนี้ทำไมคนหนึ่งคนซึ่งบ้านก็ถูกไฟไหม้ตัวเองก็แทบจะแบบตายอยู่ในกองไฟยังลุกขึ้นมานำคนได้ฟังแม่พาไหมสักหนึ่งนาทีนะคะท่านที่ฟังทางบ้านหลายคนรู้จักแม่พาดีนะคะโดยเฉพาะพวกนักบวชที่เคยบวชกับเราจะรู้ว่ากรวยอุปชาและกรวยที่ถวายคุณแม่ผู้หญิงที่เคยถูกไฟไหม้แล้วไม่อยากมีชีวิตอยู่เขารอดมาได้ยังไงเชิญค่ะค่ะก็ธรรมะสวัสดีนะคะแม่พาถูกไฟไหม้นะคะก็ถ้าเอาจากความทุกข์ก่อนนะคะถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันทุกข์โดยสายตาเห็นนะคะมันทุกข์มากนะคะแม่พาก็ที่แม่พารอดก็คือแม่พามีโอกาสได้เข้ามาเสถียรธรรมสถานนะคะแล้วแม่พาก็ได้มีโอกาสได้ฟังคำสอนนะคะมีเอาหัวใจของแม่พาเนี่ยแหละค่ะน้อมเข้าไปฟังคำสอนแล้วก็เอาคำสอนนั่นนะคะมาใช้มาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองนะคะก็ทำให้ตัวเองเนี่ยรอดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่พาจะทำต่อไปนี้คือทำให้มันเป็นกุศลเพราะฉะนั้นทำไมแม่พาถึงรอดแม่พาอาจจะรอดไม่ใช่อาจเลยค่ะแม่พารอดเพราะกุศลจริงๆค่ะเพราะว่าเราทำทุกอย่างให้มันเป็นกุศลเราถึงได้รอดเจ้าค่ะจำไว้นะถ้าจะทำงานให้ศักดิ์สิทธิ์ให้จิตเป็นกุศลไว้นะลูกยากง่ายไม่เป็นไรสวยไม่สวยไม่เป็นไรคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นตัดสินเราแต่มันอยู่ที่จิตของเราที่เป็นกุศลถ้าหนูทำทุกอย่างอย่างเป็นกุศลหนูต้องได้รับกุศลวิบากคือผลของมันอยู่แล้วหนูเป็นเด็กน่ารักหนูก็ได้ความรักเวลาหนูเป็นเด็กที่มีใจเพื่อคนอื่นหนูก็จะได้ใจของคนอื่นการต้อนรับ VIP คือการเอาใจออกไปรับใช้คนขอบใจที่พวกหนูได้จูงป้าพาขึ้นเขาพา VIP ของเราขึ้นเขาถึงกับขั้นที่เขาพูดว่าเขาจะจำไว้ว่าไม้ค้ำที่เวลาเขาขึ้นเขาเขาจะลื่นคือเด็กป้าปากยอเด็กป้าปากยอคือไม้ที่ทำให้เขาขึ้นไปถึงบนยอดเขาได้หนูจำไว้แล้ววันหนึ่งถ้าหนูต้องไปเป็น VIP ที่ STS หนึ่งหนูจะเห็นว่ามิตรภาพตรงนี้ที่คนในโลกเนี่ยเขารวยมากเลยนะเขายังพูดว่าถ้าเขากลับมาใช้ชีวิตถ้าเขาเลือกได้เขาจะเลือกที่จะรักษามิตรภาพไม่ใช่เลือกที่จะหาเงินมีเงินอาจจะไม่มีมิตรภาพแต่ถ้ามีมิตรภาพเขาก็จะมีเงินด้วยเข้าใจไว้ไหมงั้นอันเนี้ยเก็บไว้เลยพอถึงเวลากลับไปที่บ้านไปทำบายสีอย่างเงี้ยให้พ่อแม่กลับไปให้พ่อแม่ผูกข้อไม้ข้อมือหนูเข้าใจนะหนูทำเป็นแล้วและเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหนูกับเพื่อนๆจะทำอะไรซึ่งตอนนี้ฝนมันจะตกมันไม่ตกมันอย่างเราอยู่นะเมื่อกี้นี้ก็ตกเยอะหน่อยตอนคุณยายพายเรือใครอยู่ที่บ้านค้ำแพสมหวังใครแพฝนทำแพเป็นไหมโอเคเดี๋ยวจะซื้อไม้มาทำแพเมื่อกี้นี้ยายพายเรือแล้วแพก็น่าสนใจเพราะว่าพวกเราถอแพกันอยู่ปะปากะยอจริงไหมมา
เดี๋ยวสอนให้แม่ชีนั่งแพรไม่ให้ล่มต้องทำไงเดี๋ยวเราค่อยๆว่ากันไปวันนี้ขอเชิญท่านทางบ้านนะคะได้ดูการแสดงของเด็กๆที่เขาจะให้กับ VIP ทำไมคุณแม่สลับเอาเขาแสดงก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกเขาไม่ได้แสดงเหมือนเมื่อวันก่อนนี้คุณแม่ฝนตกคุณแม่ขึ้นเลยทุกคนก็แบบติ่งจากวัดอมรวดีถ่ายรูปตอนที่คุณแม่ปิดรายการแบบฝนโชกเลยอ้าวขอเชิญยืนขึ้นเลยค่ะอ่ะเด็กๆนำใบสีนี้ไปวางไว้ก่อนตรงหน้าองค์ท่านนะคะแล้วก็เชิญการแสดงของเด็กๆที่จะส่งให้กับพี่น้องของเราซึ่งขณะนี้ทุกคนได้เห็นอยู่เราไม่ต้องใช้สปอตไลท์เยอะไงประหยัดอ่ะตามเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวก่อนเด็กๆไปยืนเป็นแถวก่อนค่อยวางเอาละทุกคนทำว่าเอาค่ะทุกคนได้เหมือนกันหมดนะคะ3โอ้ตุ๊กตาเสื้อผ้าอาหารไปทางองค์ท่านน้อมกราบจ้ะน้อมกราบทุกคนส่งใจมานะคะวางใบสีไว้ตรงองค์ท่านเลยวันนี้วันที่9เดือน9นะเมื่อเราสร้างสถูปะครั้งแรกวันที่9เดือน9ปี2009นะเอาละค่ะเชิญแสดงหน้าพระอริยธาราเลยเนาะอุปกรณ์เขาอยู่ไหนอ่ะไปเอาอุปกรณ์มาลูกไปไปเพื่อนเพื่อนชุดนี้ไปขอยืมของใครมาเพื่อนวันเกิดเพื่อนน่ะพี่ให้เหรออ๋อเดี๋ยวเราซื้อให้เพื่อนหนึ่งชุดเลยเอาไหมของขวัญวันเกิดนะตอนนี้ฝนตกพรำๆคุณแม่ขออนุญาตใส่หมวกไปก่อนนะคะเอาละอะเชิญโอ๊ะจัดเด็กๆเวทีเขาทำยังไงกันไว้คะจะได้แบบฝนไม่ตกตอนที่สวดมนต์ด้วยหรอกตอนนี้มีใครทางบ้านที่ถามคำถามชมเด็กๆมาบ้างอ่านให้ฟังหน่อยโอ้มีใครชมหลานๆฉันบ้างหลายคนเลยเจ้าค่ะพี่เปิ้ลด้วยพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลนอนวันเสาร์นี้มีนกชาญใหม่อีกแล้วนะคะพี่ติ่งก็อยู่ในรายการด้วยนะพี่ติ่งทุนมูลนิธิเด็กๆมูลนิธิด็อกเตอร์กำจัดคุณแม่ปานีมงคลกุลอาล่ะค่ะนะพี่ติ่งคงชื่นใจมันโตเป็นสาวหมดแล้วอ่ะขอเชิญ VIP และท่านทางบ้านนะคะดูความใสๆของเด็กที่เขาเป็นไม้ค้ำให้เราเนาะเอาล่ะ5นาทีแล้วลูกกี่นาทีคุณยายต้องพากอะไรไหมเริ่มได้เลยลูกเอาสาธุกับเด็กๆหน่อยค่ะดังๆเมื่อวันที่9เดือน9ปี2009เรายังสร้างสถูปะครั้งแรกกันอยู่เลยตอนนี้เราผ่านวันที่9เดือน9มาอีกหลายครั้งที่เกี่ยวเนื่องกับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์วันนี้คุณแม่จึงชวนหลานๆปปากยอแล้วก็คณะแม่ชีตลอดจน VIP จาก SDS 1ได้มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันที่หน้าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ตั้งแต่วันที่ท่านอยู่กับเราใน15ปีสถูปะครั้งแรกที่เราถวายท่านชื่อสถูปะจิตประพัดสอนเด็กๆช่วยเราเป็นทรายเม็ดเล็กๆจากโรงเรียนบ้านเรียนแห่งแรกรักษาติจนเดี๋ยวนี้เรามีสาวๆปปากยออยู่กับเราอายุเขาก็ประมาณนี้แหละ9 10 11 12 13 14เราจะขอให้ทุกคนได้มุทิตาจิตกับหลานๆของเราเชิญเลยเจ้าค่ะThank you.
เรามีไมโครโฟนนะผู้เกอูนาลาปรากลูคีพระดอมูทุเวทุพิงพระดอมูทุเวทุพิงผู้เกอูนาลาปรากลูทอพระดอมูทุเวเตกอพระดอมูทุเวเตกจอเวเตนะสิชายูกอโอมิดอทิเกลอลอโอมิดอทิเกลอลอจอเวเตนะสิชายูวาโอมิดอทิเกเลเดอมิดอทิเกเรเดเตมือนาพระเตมือพระดาเตมือพระเตมือพระดาเตมือพระเตมือพระพระเลิกเลนเชคูโอพระพระเลิกเลเสลาโอพระพระเลิกเลเชลาโอพระวุปาเปนาลามโบดาพอบาพอจิบาเลยาพอบาพอจิบาเลยาชูลีขอดูตะกุยลอชูลีขอดูตะกุยลอชูลีทุเลอเนเลอเตสีลีเลอเลอเตสีลีเลอเลอเตสีตาเลอนะสิเมบีบีเกปรือลอเชคือดูดีเกปรือลอเชคือดูดีThank you.
เราสาธุพร้อมกันค่ะสาธุนะคะงดงามมากเลยป้าติ่งเห็นป้าติ่งคนมีความสุขนะนึกถึงคุณพ่อกับคุณแม่ป้าติ่งเลยเราแจกของสองตะเกียงเราอยู่ในโครงการแจกของสองตะเกียงแสงสว่างในใจของพวกหนูนะจะทำให้โลกที่กำลังมืดมันยังมีความรื่นรมย์อยู่บ้างคุณยายขอบใจนะจ๊ะได้ข่าวว่าชื่อเชอเปลี่ยนกันไปหมดแล้วนะฮะเด็กหญิงตุ๊กตาอยากเป็นไชนีสเดี๋ยววันเสาร์นี้จะได้เรียนเรื่อง spiritual wellness กับพี่วีว่านะคะก็ขอบพระคุณมากเดี๋ยวเชิญสวดมนต์กับเราแล้วเราไปส่งสุดท้ายกันในวันที่พี่ป้าน้าอาของเราเขาจะเห็นหนูเป็น VIP ของเขาในวันที่เราไปที่นั่นเรามีบ้านหลายหลังในโลกนี้ที่เป็นบ้านของเราจงรักษามิตรภาพไว้นะลูกมิตรภาพสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดนะจะทำให้หนูอบอุ่นขอบใจจ้ะกราบคุณยายแล้วก็ไปนั่งทางนู้นได้เลยลูกจ้ะอ่ะเขายังมีกิจกรรมอยู่กับป่ะจบแล้วใช่ไหมอ๋อจบแล้วเห็นมีดอกเข็มไงอ๋อยังอีกกี่นาทีจ๊ะอ่ะทำให้สุดดอกเข็มประตูอ่ะขออนุญาตหรือเปล่าเนี่ยมาเถอะโอ้แม่ว่าดอกเข็มเราอยู่ด้วยกันมากๆมันน่ารักโอ้เจ็บลูกมานั่งใกล้ๆคุณยายเลยมาหัวเข่าไม่ไหวหรอกทำอันนี้คุณยายทำอะไรคะเอาให้คุณยายรับแผ่นป้าตุ๊กแล้วกันป้าตุ๊กอ่ะมาโอ้ใครปลูกแล้วลูกเนี่ยพวกหนูปลูกจ้ะดอกเข็มหมายถึงปัญญานะลูกแหลมเหมือนดอกเข็มหมายถึงเด็กๆต้องมีปัญญานะคนที่จะแจกของสองตะเกียงต้องมีปัญญาฮะมีเงินเอาแล้วเอาสตางค์มาจากไหนของพวกหนูจะหล่อพระอริยะฮะหนูอยากหล่อพระอริยะธาราแล้วหนูไปเอาเงินมาจากไหนของพวกเก็บไว้แล้วไปเอามาจากไหนล่ะเก็บมาเก็บเนี่ยทุนที่พวกหนูได้จ้ะค่ะอ๋อทุนที่โรงเรียนให้มาเหรออ๋อทำไมหนูคิดจะทำล่ะอยากทำบุญเจ้าค่ะอยากทำบุญแล้วทำไมหนูถึงทำบุญหล่อพระอริยธาราแล้วลูกศรัทธาเจ้าค่ะอยู่พวกหนูอยากเป็นดวงเด็กๆอ๋อหนูศรัทธาในแสงสว่างแห่งปัญญาของท่านเป็นดวงปัญญาเล็กๆของท่านเอ๊ะคุณยายจะสอนยังไงดีสติสตังกตัญญูแล้วก็ศรัทธาสำคัญมากนะสำคัญมากจริงๆคุณยายจะไม่ปฏิเสธการรับอันนี้เพราะมันเป็นกรรมของหนูแล้วเราก็เชื่อว่าหนูควรจะได้ทำสิ่งนี้ถึงแม้ว่าหนูไม่ต้องเอาสตางค์มาให้คุณยายโอเคไหมหนูได้คุณที่รัฐบาลให้มาในเรื่องโควิดถูกไหมผลกระทบถูกไหมโอเคคุณยายก็จะเอาสิ่งที่หนูตั้งใจเนี่ยเอามาแล้วคุณยายก็จะคืนให้หนูส่งไปให้พ่อแม่หนูแต่ที่คุณยายรับเนี่ยคุณยายรับเจตนาของหนูที่เป็นกุศลเข้าใจไหมหนูไม่ต้องเอาสตังค์มาช่วยคุณยายหรอกหนูก็เอาความดีความงามของหนูมาเป็นความจริงกับเราอยู่แล้วคุณยายรับแล้วคุณยายส่งคืนให้หนูเอาไปให้พ่อแม่หนูเข้าใจไหมไม่ใช่คุณยายไม่รับนะคุณยายรับ
รับเจตนาที่ดีของหนูทุกคนหนูคือลูกหลานของพระอริยทาราแน่นอนหนูคือหลานของคุณยายแน่นอนเรารับมาเพื่อบอกว่าหนูเป็นส่วนหนึ่งในหุบเขาโพธิสัตว์และพระอริยทาราก็มาที่นี่เพราะต้องการช่วยพวกหนูนี่แหละพระองค์ก็มาจากชนเผ่าที่มองโกเลียเพราะฉะนั้นชาติพันธุ์ของหนูก็เป็นสิ่งที่พระองค์คุ้นเคยอยู่โอเคไหมอ่ะคุณยายรับแตะมาสัพพีทิโยวิวัตชันตุอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาจ้ะสตางเอากลับไปดูพ่อแม่นะส่วนดอกไม้ก็เอาไปจัดบูชาพระได้จ้ะขอบใจทุกคนขอบใจในน้ำใจนะจ๊ะจ้ะเราก็คงต้องสอนลูกหลานเราล่ะให้กตัญญูกับพ่อแม่เขาแล้วสิ่งที่เขาไว้ใจเราเข้ามาอยู่กับเรามันก็งดงามอยู่แล้วลึกซึ้งอยู่แล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวตุลาคมได้เสื้ออีกชุดหนึ่งนะกันหนาวกันหนาวนะอ่ะจ้ะแต่ต้องสร้างแพรให้ก่อนนะ ก็เนี่ยแหละค่ะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ให้เห็นว่าเราสอนเด็กเราไม่ต้องพูดว่าอะไรถูกผิดให้เราดูเจตนาของหลานๆเรานะคะก็สวยงามก็เป็นอะไรที่เขานั่นแหละค่ะคือเลือดเนื้อของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์จากนี้ไปก่อนที่คณะแม่ชีจะชุมนุมเทวดาฝนก็เริ่มไม่มีแล้วนะมีไหมเมื่อกี้นี่ยังมาอยู่ค่ะจอยเขาก็รีบส่งหมวกมาลองมองสิเนี่ยอีกหนึ่งปีเนี่ยเขาจะโตเป็นสาวมากเลยนะเด็กพวกเนี้ยเขาจะกลายเป็นคนที่แลกเปลี่ยนสิ่งที่เราพูดคุยเนี่ยแหละค่ะกับคนในโลกนี้เพราะที่นี่เนี่ยเราเชื่อว่าในอนาคตจะมีอาสาสมัครนานาชาติที่จะมาเป็นครูของเขาเนี่ยก็ดูแค่อาทิตย์นี้ก็รู้แล้วว่าเขาเนี่ยเจอครูถ้าวันนี้เขาเจอพาเป็นครูวันเสาร์เขาเจอพี่วีว่ามาทำเรื่อง spiritual wellness แล้วเขาก็จะสอนให้คนอื่นที่เป็นรุ่นน้องเขาเนี่ยรู้ว่าการเรียนที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนมันมีอย่างมากมายหลายวิธีการนะคะวันนี้จะบทสวดบทอะไรคะแม่ชีอูโพชฌงค์ปริตเจ้าค่ะโพชฌงค์เจ้าค่ะก็ดูแลผู้ที่ป่วยไข้ทั้งหมดก็ขอเชิญทุกท่านนะคะโพชฌงค์เนี่ยสวดทุกวันเลยเพราะตอนนี้เราก็มีคนที่ป่วยในโลกนี้ทั้งป่วยทั้งคนที่ตายมากมายแต่เพื่อให้เราเป็นหนึ่งในความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ใช้สติปัญญาของเรากับชีวิตที่เหลือของเราให้ดีใช้ก้าวย่างแห่งสติปัญญาของเราเป็นแสงสว่างที่จะทำให้โลกใบนี้มันมีความรอดไปด้วยกันคุณแม่ขอบคุณในทุกความห่วงใยที่มีต่อคุณแม่นะคะคุณแม่เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วค่ะเป็นปกติแต่อย่าเดินเยอะแล้วก็อย่างทำงานเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญโพชฌงค์ในทุกลมหายใจแล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีความปรารถนาว่าเวลาที่เราเกิดความไม่สมดุลทางร่างกายเรายิ่งต้องเร่งความเพียรเร่งการปฏิบัติสิ่งที่ท่านได้เห็นทั้งหมดคุณแม่ไม่ต้องลงไปเลยคุณแม่แค่เพียงสอนในช่วงเช้าคุณแม่สอนกับสมาชิกในครอบครัวของเราว่าเธอจงฝึกเป็นน้ำที่เข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมเว
วลาที่เราทำงานหนักเหนื่อยเราจะได้ยินพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภว่าแค่เราได้ยินคนสรรเสริญหมู่คณะของเราว่าเข้ากันได้ดีมีสามัคคีธรรมเหมือนน้ำกับน้ำนมเราก็ชื่นใจที่จะออกไปทำงานที่หนักและใหญ่กว่าได้ฉะนั้นคืนนี้เป็นคืนจบคอร์สของการดีไซน์ต้อนรับ VIP จากเสถียร1มาอยู่เสถียร2 5คืนพรุ่งนี้เราจะสรุปว่าเราจะกลับไปทำอะไรกันที่เสถียร1เพื่อเตรียมต้อนรับพี่น้องของเราที่กำลังทุกข์และเผชิญกับการจากพรากในกรณีของโควิดเราจะเห็นว่าคนถ้าเริ่มทำงานด้วยการให้อภัยตัวเองตั้งใจที่จะมีชีวิตที่มากกว่าการเป็นคนที่ทำงานแค่ได้เงินเดือนคนเหล่านี้จะกลับไปทำงานอย่างไม่มีคำสั่งใดๆที่จะสั่งเขาท้ายทันเลยเขาจะกลายเป็นชีวิตที่ยอมตนให้คนใช้แล้วเขาจะฝึกตนไว้ใช้คนเขาจะรู้จักวิธีการใช้คนแล้วเขาจะไม่รอให้ใครใช้เพื่อจะเปิดเสถียรธรรมสถานอีกครั้งหนึ่งที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับพวกเราทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้และให้พี่น้องของเราทุกคนได้ฝึกที่จะไปให้ถึงการเป็นผู้ฉุดช่วยที่มีหัวใจของโพธิสัตว์จริงๆนั้นพลังที่ดีที่สุดก็คือการมีชีวิตที่ศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเราหวังว่าถ้าเราได้รับอนุญาตให้เปิดได้คนทุกคนคือถ้าเราได้รับอนุญาตให้เปิดได้เหมือนกับเราเคยเปิดมาจะ20คน25คน50คนเราก็จะจัดที่นอนให้นอนเดียวๆกาดต้องไม่ตกเราก็เชื่อว่าการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์การเข้าใจในทุกข์การศึกษาทุกข์รู้ทุกข์และพ้นทุกข์ได้โดยพระธรรมมันจะเป็นอีกหนึ่งในทางรอดของเราเราจะดีไซน์คอร์สสำหรับการดูแลบุคคลที่หลังโควิดยังไงเราจะทำให้โลกนี้มีมนุษย์ที่แท้ไม่มีแค่เหยื่อของอารมณ์ต้องทำยังไงก็จะเป็นเรื่องของการช่วยกันไม่ทิ้งกันดูแลกันขอบคุณที่ทำให้เราได้รับใช้นะคะจึงขอเชิญทุกท่านคนที่จะรับใช้คนได้ต้องเตรียมจิตเตรียมจิตอย่าให้ขุ่นมัวทำงานทุกชนิดด้วยกุศลและเจตนาดังที่พาเขาพูดว่าให้งานทุกชนิดเยียวยาเราโดยสภาพทางกายเราอาจจะไม่มีนิ้วงอกแต่ความงอกงามทางจิตใจที่มันมาจากการรับใช้คนอื่นมันจะทำให้มิตรภาพยังปรากฏอยู่เราไม่ต้องทำลายชีวิตของเราด้วยเพียงเรื่องทางกายแต่เราจะกู้ชีวิตที่กู้ใจของเรากลับมาแล้วเรียนรู้ที่จะเดินทางไปถึงที่สุดแห่งทุกข์นั้นวันนี้เราจะชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมจริงๆเทวดาก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมีสัมมาทิฏฐิถ้าที่ไหนมีสัมมาทิฏฐิเทวดาก็จะมีสัมมาทิฏฐิก็เป็นเพื่อนเราก็จะเชิญเพื่อนของเราด้วยมิตรภาพให้ลงมาฟังธรรมถ้าฝนไม่ตกไปเสียก่อนเราก็จะยังแผ่เมตตาด้วยกันตรงนี้นะคะก็ขอเชิญทุกท่านได้สาธยายบทโพชฌงค์ไปในค่ำคืนวันนี้ค่ะสมันตาจักวาเรสุวัตรคชันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลาย
จงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมคทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเกกะเมจรูเปคิริสิขรตาเตเจนตะลิเควิมานเนข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟูงเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามาภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยเหวและคูหาโยคีรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจคาเมตรุณคาเนเคหาวัตถุมิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาจยันตุเทวาชลทาลวิสเมยักขคันธะพนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองเบื้องบางแม่น้ำใหญ่ปรายปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีมาเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษาคนทันรุดนาคาติดทันตะสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสวนกาลุยามพระทันตาธรรมสวนกาลุยามพระทันตาธรรมสวนกาลุยามพระทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับต
รับฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดพุทธสภาควาโตปูพาพาคันมการังกโรมาสีเอนะโมตัสสะภาควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาสัมปันโนสุขโตโลกวิชุอัญญุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูเยติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคัลลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกัรณีโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสติกายเณรวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธะกายเณรวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายะธัมโมปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณรวาจายวเจตสาวากุกัมมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆอ
บทโพชฌงคปริตโพชฌงโคสติสังคาโตธัมมานะวิจโยตถาวิริยัมปีติปัสสัทธิโพชฌงคจตถาปะเรสัมมาทุเปคะโพชฌงคะสัตเตเตสัพพทาสินามุนีนาสัมมาทัคคตาภาวิตาภาอุลีกตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาโพชฌงค์เจประการคือสติสัมโพชฌงค์ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกสมิงสมัยเยนาทุโมคลานันจะกัดสปังพิลาเนทุกขิเตทิสาวโพชังเคสตะเทสัยสมัยหนึ่งพระโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชฌงค์เจตเตจะตังอภินันทิตวาโรคมุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระเถระทั้งสองยินดีรับโพชฌงค์นั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกทาธรรมราชาปิเคลันยนาภิปิริโตจุนทัตเถเรนตันเยวะพะนาเปตะวานะสาธรังครั้งหนึ่งสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรหนักให้ประจุนทะเถระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเคารพสัมโมทิตวาจะอาภาธาตัมหาอุทสิทานะสุเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญปาหินาเตจะอาภาธาตินนำปิมะเหสินังมัคคาหตะกิเลสหาวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดูดกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีดีทุกเมื่อเทอญก่อนที่พวกเราจะได้อุทิศส่วนกุศลในค่ำคืนวันนี้นะคะ
คุณแม่อยากให้พวกเราลองนึกถึงความรักนึกถึงมิตรภาพที่แค่เพียงไม่เกลียดกันบางทีบางขณะบางอารมณ์สติหย่อนไปบ้างหลงอารมณ์ไปบ้างแต่ก็ไม่ได้เกลียดกันอย่างน้อยยังมีปัญญาที่จะดึงตัวเองขึ้นมาจากการหลงอารมณ์ไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังไม่มีการพบกันครั้งแรกเราไม่ควรจะเอาชนะแล้วสวมมงกุฎอยู่ในนรกให้เห็นเลยว่านรกไม่มีที่ว่างสำหรับเราให้อภัยตัวเองเริ่มต้นในทุกครั้งที่เราได้มีสติตื่นรู้ใน24ชั่วโมงในลมหายใจแรกที่เราได้หายใจอย่างมีสติรู้ตัวและตื่นขึ้นอย่างมีสติละปรากฏการณ์ที่ปรากฏขึ้นหรืออารมณ์ที่เป็นอคันธุกะที่แค่มาด้วยความรู้เร็วรอบกว้างสัมปชัญญะมีกำลังของจิตที่เป็นสัมมาสมาธิแล้วก็มีปัญญาในการที่จะหยุดวงจรปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายทุกข์เกิดทุกข์เป็นแค่เพียงปรากฏการณ์ที่เห็นแล้วไม่เป็นอย่าคลุกคลีปีนปัญญาในการถอนอวิชชาเจริญสติโพชฌงกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานในทุกลมหายใจแห่งสติเห็นการสืบค้นเฟ้นธรรมและทำซ้ำเป็นธรรมวิจัยจนเราเห็นธรรมวิจยะเป็นเรื่องที่เราชำนาญมากขึ้นมีวิริยะสัมโพชฌงค์ที่จะใช้ชีวิตที่จะปิดไม่ให้อกุศลเก่ากำเริบละให้ได้อกุศลใหม่ไม่ให้เกิดพยายามใช้พลังแห่งการดำรงอยู่ที่รู้ตัวทั่วพร้อมกับการเจริญกุศลที่เกิดได้ยากและรักษากุศลให้ยั่งยืนเมื่อมันมีปิติปรากฏขึ้นเป็นปิติสัมโพชฌงค์อันเนื่องจากมีวิริยะสัมโพชฌงค์ก็ขอให้เราทำปิตินั้นให้สงบระงับเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ใช้ชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ต่อไปอีกอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็จะปรากฏขึ้นแบบเห็นอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวเราลองฝึก 2-3 นาทีกับโพชฌงค์7ในบทวันนี้ก่อนที่เราจะกวดน้ำพร้อมกันนะคะและถ้าเผื่อมีใครตั้งคำถามทางบ้านเดี๋ยวจะให้มาตอนที่เราก่อนที่จะอุทิศส่วนกุศลด้วยกันให้แบ็กสเตจให้พร้อมไปด้วยค่ะเด็กๆตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงลูกสัก3นาทีไม่ยากหรอกลูกปล่อยไหลสบาย1ลมหายใจรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ลูกหายใจอีกครั้งกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันทุกลมหายใจเห็นปัจจุบันขณะที่ทรงพลังไม่ให้กายอยู่ที่ใจอยู่อีกที่เมื่อกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะเราจะสมดุลที่สุดมีพลังและเมื่อเรามีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐเช่นนี้ชีวิตมีมิตรภาพกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะเห็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมข้างหมายคมและชัดด้วยจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเล่นเกมลมหายใจ
สัก3นาทีลูกในความสงบเรารู้สภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นแค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระต่อไปอีกสงบเพื่อเห็นการเคลื่อนไหวที่เกิดดับอย่างฉับพลันจิตจึงบริสุทธิ์ตั้งมั่นเราจะใช้จิตที่เป็นสัมมาสมาธิเจริญเมตตาให้กับชีวิตระลึกถึงผู้คนจำนวนมากมายที่เป็นญาติมิตรที่กำลังทุกข์ยากลำบากอยู่มนุษย์ทั้งพ้องเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเราไม่ชอบทุกข์เรารักสุขด้วยกันทุกคนเราจึงมีเมตตาภาวนาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนนร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กับความผูกโกรธและพยาบาทให้ทุกท่านตั้งใจเจริญเมตตากรุณาว่าตามอาหังสุขิโตโหมิอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพพุโขโหมิอาหังนิพพุโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอเวโรโหมิ
อหังอัพยาปโชโหมีอหังอภิยาปโชโหมีอหังอนิโคโหมีอหังอนิโคโหมีอหังสุขีอัตตานังอหังสุขีอัตตานังปะริหารามีปะริหารามีมะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยาอาจาริยาติมิตตายาติมิตตาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพปุคราสัพเพอัตภาวะสัพเพอัตภาวะปะริยาปนาปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอนิคาโหนตุอนิคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุจากนี้เราจะอุทิศส่วนกุศลด้วยกันนะคะสำหรับญาติมิตรของเราที่ร่วงรับไปแล้วคืนลมหายใจไปแล้วแต่กุศลยังอยู่ในการทำหน้าที่ของเราพ่อแม่ของเราญาติมิตรของเราหลายคนคนที่เรารักหลายคนเสียชีวิตเพราะโควิดแต่ว่ากุศลยังอยู่ในตัวเราขอให้หายใจยังมีกุศลและเจตนาที่จะยังอุทิศความรักไปยังบุคคลที่เราจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ดีให้ตั้งใจค่ะธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายโยพนามาสิเอยิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมหาราชาอินทาจากรมมารและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมราชมนุษย์มีมัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลันสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสันต์ทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญผ่องที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผล
สุขังจติวิธังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นขิปังปาเปทโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากรรมเมนะด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขิปังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตานหุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยะทัชาโตพะเวพะเวทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุพระพุทธผู้บวรนาถธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปเจกพุทโธจะพระปเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังทบพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดก็อย่าขาดสติมันจะได้ไม่ได้โอกาสจากเรานะคะก็ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้ไม่ทราบว่ามีใครถามอะไรไหมคะไม่มีดีจังฝนเริ่มปล่อยปล่อยมีใครแสดงความคิดเห็นไหมคะจะวันนี้มีรูปปัตติพี่เปิ้ลคุกกี้คุกแอมอยู่ในรายการนะเจ้าคะแล้วก็แนนก็บอกว่าเดี๋ยวชูชีพกับเรือจะมาเร็วๆนี้เจ้าค่ะเหาะมาแล้วแนนก็ปุ๊กกี้ยายก็ภาวนาให้พวกเราครอบครัวของเราวันเลยนะลูกนะไปกอดคุณพ่อคุณแม่ให้ด้วยครอบครัวเราใหญ่ขึ้นอดทนกันน้อยพี่เปิ้ลวีว่ามาวีว่าจะได้สอนเด็กๆประปากยอในเรื่องของ wellness และทำไมเราถึงต้องเป็น spiritual wellness นะคะเรามีควายที่กำลังซุกซนเดี๋ยวถามหน่อยบุญล้อมใช่ไหมเขาตัวผู้หรือตัวเมียผู้จ้ะอ๋อถึงว่าสิมันคึกอย่างก็ฮิปโปเมื่อวานบุญล้อมทำด้าน for peace ครูแอมนะจะเจอครูแอมสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ก็เจออาจารย์น้องสมแล้วก็มุ้ยโมอีแล้วก็ครอบครัวพี่เปิ้ลวีว่ากุฏิก็จะขยายพื้นที่ออกไปค่ะก็ขอบคุณที่ให้เวลากับพวกเรา
มีใครอีกนะเมื่อกี้ยายจำแนนก็แนนแนนก็เรือก็ลองถ่ายรูปมาให้ดูก่อนก็ได้ลูกแต่ชูชีพสำคัญเพราะประตุกถามมาเลยวันนี้ว่าน้ำมันลึกใส่ชูชีพถ้าเขาชูชีพเขาขายเพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานอะไรก็เหมือนช่วยชาวบ้านมาเนาะเราก็จะได้เอามาใช้แต่ว่าเรายังไม่อนุญาตให้ใครมาว่ายน้ำนะเอาเป็นว่าตอนนี้มีลูกปลาคาร์ฟเกิดขึ้นเองแล้วแต่มีวรนุชมากินปลาคาร์ฟก็ตอนนี้ก็ต้องแบบกระจายกันหลายบ่อมาเพราะว่าระบบนิเวศดีมากมีแมงปอระบบนิเวศดีนะคะก็บ้านในฤดูนี้สดชื่นมีความสุขนะคะก็อยากให้ยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครอีกไหมเนี่ยจัดก็ขอบคุณพี่ติ่งเราเห็นความชื่นใจของดอกไม้ที่หอมทวนลมนะคะในฐานะของเป็นลูกที่ตั้งมูลนิธิให้คุณพ่อคุณแม่ก็ขอให้ท่านได้รับรู้ว่าเด็กๆมีน้ำใจเหลือเกินเด็กๆ เข้าใจคำว่ามิตรภาพแล้วก็เรามีเข้าเป็นหนึ่งในลมหายใจของหุบเขาโพธิสัตว์สมาชิกในเสถียรธรรมสถานหนึ่งก็จะจดจำถือเป็นการทำงานเป็นเวเคชั่นที่เราได้ให้รางวัลกับคนในรากหญ้าของเราในเสถียรหนึ่งทุกคนไม่เคยมาอย่างนี้เลยแต่เขาได้ยินเสียงหัวใจของเขาหัวเราะและเบิกบานได้ก็ขอบคุณในทุกชีวิตที่เราร่วมกันเพื่อจะเปลี่ยน mindset ของเราที่จะทำงานในช่วงที่ยากลำบากอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์นี้เราจะพูดถึงโรคที่เกิดขึ้นหลังจากโควิดเราจะมีคนหลายคนที่จะซึมเศร้าเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงก็มากกว่าผู้ชายแต่ที่นี่จะเป็น spiritual wellness ที่จะดูแลเรื่องสุขภาพนะคะก็ขอบคุณในทุกความเสียสละของพวกเราทั้งที่ปรากฏตัวไม่ปรากฏตัวจริงๆแล้วคุณแม่มีคนสนับสนุนอยู่ในชุมชนของเรามากมีหลายคนเอาต้นไม้มาให้วันนี้ก็มีคุณสุวิมลส่งต้นไม้มาคุณแม่จะค่อยๆเล่าเรื่องที่พวกเรามาเริ่มบ่มเพาะแตกหน่อต่อยอดเป็นการอนุโมทนาร่วมกันในช่วงยามเย็นนะคะถ้าฝนไม่ตกแล้วก็อากาศพอแจ่มใสคุณแม่ก็จะพยายามไม่ป่วยให้หลายคนต้องเป็นห่วงค่ะก็พบกับพวกเราถ้าหุบเขาโพธิสัตว์เริ่มเปิดแล้วก็จะเปิดในเส้นทางที่มากราบพระพุทธชยันตีองค์ดำได้เรากำลังหาเครื่องมืออยู่ชนิดหนึ่งที่เราอยู่ห่างๆเราสามารถมีเสียงที่คนพาเนี่ยอยู่รถคนละคันแล้วก็พาท่านเข้ามากราบพระพุทธชยันตีองค์ดำที่มันเป็นคล้ายๆไมโครโฟนที่ติดตัวแล้วก็ได้ยินกันแค่เนี้ยเราอยู่ห่างกันเลย 4-5 เมตรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ชีที่นำก็จะได้ปลอดภัยอันเนี้ยถ้าเสถียร1ยังเปิดไม่ได้เสถียร2ก็จะเปิดเพราะว่าวันที่15เราก็จะเริ่มมีผู้หญิง13ชีวิตที่อยากจะมาบวชเรียนกับเราก็จะมีญาติมาขับรถมาส่งเราก็เลยอยากใช้กาละเนี้ยเปิดบ้านเลยก็จะเหลือเวลาอยู่อีกไม่1อาทิตย์นะคะเตรียมตัวกันทันเสถียร1เนี่ยเดี๋ยวให้ชอบประกาศวิริยานนท์เขาเช็คนิดนึงว่ายังสามารถทำได้ในขอบเขตไหนเพราะว่าเราไม่ต้องอยู่ห้องแอร์เลยหรอกเราอยู่ในที่โล่งที่แจ้งแล้วก็หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยปลอดภัยมากอันเนื่องจากการใช้ความร้อนนะคะเราตากแดดกันทุกวันก็อยากแต่ยังไม่ได้อนุญาตให้มาพักค้างให้มาแวะเพราะบางคนน่าสงสารมากขับรถมาจากกรุงเทพเอาของก็มาวางที่โต๊ะข้างหน้าต้องสเปรย์ก่อนเราแทบจะไม่ได้เห็นกันเลยแต่ตอนนี้เราเชื่อว่าความปลอดภัยของเราสูงนะคะคนที่มาเยือนถ้ารู้ว่าเป็นพาหะก็อย่าเพิ่งมาถ้าปลอดภัยจริงๆก็มาเถอะค่ะอย่างน้อยมีที่หายใจลึกๆก็ขอบคุณที่ทำให้พวกเราได้เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะพรุ่งนี้เราพบกันตั้งแต่ตี 5ซึ่งหลายคน
ล้านหลานหลายคนที่กลับมาจากอังกฤษนะคะอย่างแม่น้อยโหน่งหลานน้อยนาซึ่งเป็นอดีตพุทธสาวิกาของเราบวชกับเราหลายครั้งพ่อเป็นนักดนตรีนักแต่งเพลงเลยก็ลูกก็กลับมาจากลอนดอนเพื่อที่จะกลับมาในช่วงโควิดแล้วจะต้องกลับไปใหม่วันเกิดเขาเมื่อวันที่6เขาก็เปิดมาสวดมนต์ไปกับพวกเรานั้นเราจึงเห็นว่าการถ่ายทอดการสวดมนต์ก็ดีการแสดงธรรมก็ดีไม่เอาหรอกค่ะคือคนที่สนใจเรื่องเหล่านี้ในคอนเทนต์แบบที่เรามีอยู่เนี่ยก็มีอยู่จำนวนถึงจะไม่มากแต่ก็เป็นจำนวนที่รู้ว่าอะไรคือหลักการในการที่จะใช้ชีวิตให้พ้นจากความทุกข์ได้ก็ขอให้ทุกคนได้ใช้ความหลากหลายด้วยเจตนาที่เป็นสัมมาทิฏฐิในการทำงานเถอะค่ะเราจะได้ไม่สูญเสียมิตรภาพของกันและกันนะคะมีชีวิตที่สุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ